สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจากแลมเบต้าสาขาพระราม5นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานเจ้าแลมเบต้า X200 ตัวใหม่นะครับว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้มาดูกันครับเริ่มที่ตัวกุญแจก่อนนะครับกุญแจจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับก็คือจะมีไฟสถานะอยู่2สีนะครับก็คือสีเขียวก็คือสามารถเดินมาใกล้ๆรถสามารถเปิดรถได้เลยนะครับก็คือระยะรัศมีประมาณ1เมตรนะครับกรณีนี้ไฟสีเขียวอยู่นะครับก็คือกดเข้าไป1ทีปุ๊บขึ้นวงแหวนสีฟ้าปุ๊บบิดขวาเปิดพร้อมสตาร์ทได้เลยนะครับและถ้ากรณีไฟสีแดงนะครับปิดสัญญาณคีเลสนั่นคือกดปุ่มล่างสุดค้างไว้จะกลายเป็นไฟสีแดงนะครับซึ่งอันนี้จะไม่สามารถเดินเข้ามาแล้วกดเปิดได้เลยนะครับต้องกดปลดล็อกทุกครั้งตามสัญลักษณ์ของตัวรีโมทเลยนะครับก็คือกดปึ๊บถึงจะเปิดรถได้นะครับอันนี้คือคีเลสมี2สถานะโอเคทีนี้วิธีเปิดปิดเจ้ากุญแจคีเลสนะครับก็คือกดปุ่มล่างสุดปุ๊บนะครับจะกลายเป็นสีเขียวกดอีกทีจะกลายเป็นสีแดงปุ่มล่างสุดเลยนะครับประมาณนี้สำหรับเจ้ากุญแจนะครับส่วนกุญแจสำรองนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ดอกยาวๆนะครับไม่สามารถเสียบเก็บด้วยกันได้นะครับวิธีใช้ก็คือสไลด์เจ้าสีดำตรงที่เบ้าได้เลยปุ๊บดันขึ้นจะสามารถเปิดได้นะครับเสียบบิดใช้งานแทนคีเลสได้เลยนะครับส่วนหน้าจอนะครับมีให้ตั้งค่าอยู่2อย่างนะครับก็คือสามารถจับทริปได้1ทริปนะครับก็คือกดเจ้าปุ่มโหมดด้านขวานะครับไม่สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับกด1ทีจะกลายเป็นจับทริปนะครับส่วนวิธีล้างทริปก็คือกดค้างไปเลยปุ๊บพออยู่หน้าทริปมันจะรีเป็น0ให้นะครับกดอีกทีนึงจะคืนค่าโอดีโอโอดีโอก็คือระยะรวมของตัวรถนะครับไม่สามารถรีค่าได้นะครับส่วนวิธีตั้งเวลานะครับพออยู่หน้าโอดีโอปุ๊บลูกค้ากดเลยปุ่มโหมดค้างไว้พอกระพริบแล้วปล่อยนะครับกดย้ำเพื่อเปลี่ยนตัวเลขนะครับย้ายตำแหน่งเป็นนาทีกดค้างเหมือนเดิมนะครับจะเป็นนาทีตัวหน้านะครับกดค้างอีกทีจะเป็นนาทีตัวหลังนะครับกดอีกทีเพื่อออกนะครับส่วนหน้าจอบอกอะไรบ้างนะครับก็จะบอกเรื่องเกณฑ์น้ำมันนะครับแล้วก็จะบอกฮอตคูลความร้อนของหม้อน้ำนะครับเพราะตัวนี้จะมีหม้อน้ำนะครับแล้วก็จะบอกค่าโวลต์แบตนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นรอบเครื่องนะครับข้างล่างจะเป็นม่านความเร็วเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมโอเคส่วนไฟเตือนต่างๆก็ปกตินะครับมีครบหมดหน้าจอมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนทีนี้เรามาดูประกับด้านซ้ายกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็คือจะมีไฟต่ำไฟสูงให้นะครับแล้วก็จะมีไฟพาสตรงกลางมาให้นะครับสำหรับขอทางนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับปกติแล้วก็แต่ส่วนประกับด้านขวานะครับก็จะมีไฟพามาให้นะครับหรือเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินนั่นเองแล้วก็ปุ่มโหมดด้านล่างก็คือเอาไว้เซตค่าหน้าจอต่างๆนะครับส่วนปุ่มล่างสุดก็คือสตาร์ทแค่นั้นเองหน้าจอมีประมาณเท่านี้ประกับประมาณนี้ครับส่วนวิธีเปิดเบาะนะครับบิดซ้ายสุดปุ๊บเปิดเบาะได้เลยนะครับส่วนใต้เบาะมีอะไรบ้างก็มีฝาน้ำมันนะครับน้ำมันจุได้ 7.5 ลิตรนะครับสำหรับแรมตัวนี้นะครับแล้วก็ที่รองรับก็คือ9195 E10 3ตัวนี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้โอเคส่วนเก๊ะหน้านะครับก็คือบิดขวาสุดนะครับก็คือข้างหน้าเก๊ะนี้ก็จะมีเป็นหม้อน้ำ
นะครับกับฟาชาร์จเป็น Type C นะครับเหมือนเดิมเหมือนเจ้า X 300เลยนะครับส่วนระยะการเซอร์วิสนะครับก็คือระยะแรก 1,000 โลนะครับระยะต่อไปก็ 5,000 โล 10,000 โลแล้วก็ 15,000 โลนะครับตามสเต็ปทุกๆ 5,000 โลนะครับถ้าออกกระสุนพระราม5ทางเรามีฟรีค่าแรงเซอร์วิสให้3ครั้งนะครับสำหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับอ่ะโอเคส่วนวิธีการปรับตั้งโชคของเจ้า X 200นะครับก็คือปรับได้ทั้งหมด7ระดับนะครับบิดทวนเข็มก็คือเป็นการปรับให้โชคแข็งขึ้นนะครับก็คือสามารถใช้มือบิดได้เลยนะครับแต่มันจะต้องบิดแรงๆนิดนึงนะครับหรือว่าอีกวิธีนึงคือยกสปริงขึ้นแล้วช่วยในการบิดก็ได้นะครับการบิดตามเข็มนาฬิกาทำให้สปริงมีความนิ่มขึ้นนะครับส่วนข้างหน้ากับข้างหลังวิธีการปรับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เวลาปรับนะครับต้องปรับทั้งสองข้างนะครับปรับข้างเดียวมันก็จะไม่บาลานซ์นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วครับกับการใช้งานของเจ้า X 200นะครับซึ่งพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือรถเกิดมีปัญหานะครับติดต่อศูนย์เราได้ทั้ง4สาขานะครับคือพระราม5พระราม2พัฒนาการหัวหินนะครับก็สามารถถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คปัญหารถแจ้งเคลมทุกอย่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ